บทพ่อมัวใจร้ายแต่หน้าเกรงขามครูเข้มงวดในกฎระเบียบแต่ยอมเอาตัวปกป้องลูกศิษย์ในยามพับขันคือบทบาทของเซเวอรัสสเนปพ่อมดพูดแต่ไปด้วยปริศนาที่แฟนหนังคุ้นเคยจากฉบับภาพยนตร์ทั้ง8ภาคของแฮร์รี่พอตเตอร์รับบทโดยอลันริกแมนนักแสดงชาวอังกฤษมือวางอันดับต้นๆในบทวายร้ายของวงการภาพยนตร์ซึ่งจากไปด้วยโรคมะเร็งในวัย69ปีที่บ้านเกิดในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาอลันริกแมนแจ้งเกิดในฮอลลีวูดจากบทบาทผู้ก่อการร้ายในDie Hardสุดยอดตำนานหนังแอคชั่นในปี1988ใบหน้าและน้ำเสียงที่เยือกเย็นทำให้จับจองบทวายร้ายของหนังดังฮอลลีวูดต่อมาอีกหลายเรื่องทั้งบทในอำเภอใจโฉดในโรบินฮูดนักบวชเจ้าเล่ห์ในรัสปูตินจนถึงผู้พิพากษาเลือดเย็นในสวีทนี่ช็อตประสบการณ์โชคโชนในแวดวงละครเวทีอังกฤษทำให้ริกแมนมีโอกาสได้ถ่ายทอดบทบาทที่หลากหลายทั้งชายหนุ่มที่ทำทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคนรักแม้แต่ความตายจะขวางกั้นใน Truly Madly Deeply หนุ่มใหญ่ผู้พ่ายแพ้ต่อความหวั่นไหวใน Love Actually จนถึงชายหนุ่มผู้เสียสละใน Sense and Sensibility ภาพยนตร์ชิง7รางวัลออสการ์เมื่อปี1996ของอังลีเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปแฟนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ร่วมกันโพสต์ภาพชูไม้กายสิทธิ์หมู่บนโลกออนไลน์และนำดอกไม้ไปวางยังชานชาลา9เศษ3ส่วน4ที่สถานีคิงครอสในกรุงลอนดอนนักแสดง3คนที่เคยร่วมงานกับริกแมนในแฮร์รี่พอตเตอร์ยังร่วมกันกล่าวคำไว้อาลัยโดยแดเนียลแรดคลิฟกล่าวว่าริกแมนเป็นสุดยอดนักแสดงและมีน้ำใจมากที่สุดที่เขาเคยพบในวงการในสมัยยังเด็กริกแมนเป็นนักแสดงผู้ใหญ่คนแรกที่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับนักแสดงมืออาชีพด้วยกันริกแมนยังเปรียบเสมือนครูทางการแสดงซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นเป็นบทเรียนส่งคุณค่าที่จะอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป